เสร็จแล้วค่ะทุกคนดูเดี๋ยวเรามาโรยครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังเนยน้ำตาลแบบฉบับเยอรมันของเราหอมมากมากนี่มันจะเป็นหน้าอัลมอนด์แล้วก็เนื้อมันจะนุ่มสวัสดีค่ะกลับมาพบกับทีนิงอินเยอรมนีอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำขนมปังชนิดหนึ่งนะคะที่เยอรมันเป็นขนมปังที่หนิงชอบมานานแล้วแหละชอบตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเป็นขนมปังเนยน้ำตาลนะแต่บ้านเราจะทำเป็นก้อนจำได้ว่าตอนมัธยมเคยทานบ่อยมากนะคะหนิงชอบมากๆเลยบ้านเราจะเป็นก้อนเนาะแต่ที่เยอรมันเนี่ยจะทำแบบแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆเค้กใหญ่ๆแล้วค่อยมาหั่นขายนะคะเป็นอะไรที่หนิงชอบทานมากๆเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาทำในแบบฉบับของเยอรมันกันนะคะมาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของแป้งนะคะหนิงใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ไวท์เส้นเมเบอร์405นะคะจะใช้แป้งเค้กก็ได้นะคะทุกคน500กรัมนะคะยีสต์1ก้อนนะคะเป็นยีสต์สดนะมัน42กรัมเราใช้แค่ครึ่งก้อนนะคะก็คือ21กรัมนะคะทุกคนจากนั้นก็จะมีเนยนะคะเนยบุทาใช้80กรัมนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาล150กรัมแล้วก็จะมีเกลือนะคะเกลือใช้แค่ปลายมีดพอนะคะไข่ไก่1ฟองนะคะแล้วก็จะมีผงน้ำตาลกลิ่นวานิลานะคะหนิงใช้2ซองใครจะใช้เป็นกลิ่นเป็นน้ำเป็นแบบก้านก็ได้นะคะแล้วก็จะมีนมนะคะทุกคนนมมิลค์นะคะ220มิลลิลิตรค่ะเป็นนมอุ่นนะแต่งหน้าเดี๋ยวจะพูดอีกทีนึงค่ะทำแป้งก่อนเนาะอันนี้เป็นมันเดลหรือเป็นอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์ที่นี่ชื่อมันเดลนะคะหนิงจะใช้โรยหน้ากับน้ำตาลด้วยแล้วกับเนยด้วยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยมาดูอีกทีเรามาเริ่มจากการหมักแป้งก่อนนะคะใส่ยีสต์ลงไปเครื่องก้อนนะคะทุกคนยีสต์สดหาซื้อได้ทั่วไปนะคะอันนี้หนิงซื้อจากเลเวอร์นะก้อนหนึ่งแค่15เซนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลใส่แค่ส่วนหนึ่งก็พอนะคะก็คือแบบใส่ไปหมักๆก่อนเนาะน้ำตาลใส่ลงไปแล้วก็เติมนะคะนมอุ่นลงไปใส่สักครึ่งนึงก่อนนะคะเราก็จะปิดไว้นะคะให้ทำปฏิกิยากับยีสต์นะคะสักแป๊บหนึ่งสักประมาณ10นาทีนะคะเราค่อยมานวดแป้งกันนะก็จะปิดก่อนนะคะปีปีครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมที่เหลืออันนี้เป็นผงน้ำตาลกลิ่นวานิลานะคะทุกคนใส่ไข่ไก่ลงไปหนิงจะใช้มือนวดนะคะหนิงจะไม่ใช้เครื่องตีนะแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะเนยจากนั้นใส่เกลือนะคะเกลือสักปลายมีดนิดหนึ่งใส่เยอะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะใส่นมที่เหลือลงไปให้หมดเลยนะคะก็ทำการนวดค่ะทุกคนมือหนิงล้างแล้วนะคะทุกคนขออนุญาตใช้มือในการคนทุกอย่างไปในทางเดียวกันใครจะใช้เครื่องก็ได้นะคะใช้เครื่องได้ตามสบายเลยไปในทางเดียวกันโอเคค่ะนี่ก็นวดแป้งได้พอประมาณแบบนี้แล้วเราจะพักแป้งไว้อีก1ชั่วโมงนะคะ60นาที60 minuten oder eine Stunde ungefähr warten
แล้วเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันต่อค่ะพักแป้งไว้ก่อนนะคะนอนหลับฝันดีนะครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะก็จะเอาแป้งมาใส่ฟอร์มนี่หนูใช้กระดาษรองก่อนแล้วก็ทาเนยด้านข้างนะคะทุกคนนี่เราก็จะมากระจายแป้งให้ทั่วถาดนะคะทั่วฟองของเราใส่ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาโรยอัลมอนด์ที่สไลด์โอ้ยลืมนี่ก็จะวางประมาณ120กรัมนะคะบุตรเนยจืดของเราเนาะวางเรียงลงไปหน้าจะทำเป็นหลุมก็ได้นะคะแต่ว่านิ่งไม่ทำวางเรียงแบบนี้ให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นเราค่อยมาโรยอัลมอนด์ลงไปผิดจังหวะนิดนึงไม่เป็นไรค่ะนี่ไปให้ทั่วชอบมากเลยเค้กที่มีอัลมอนด์ชอบเป็นอะไรมันๆกรุบๆเนาะทุกคนเนาะก่อนจะอบนะคะเราก็มาปิดเอาไว้อีกประมาณ10นาทีเนาะก่อนเข้าเตาอบนะคะแล้วค่อยมาดูกันนะคะนี่60นาทีแล้วเราจะเข้าเตาอบนะคะใช้ไฟอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนะคะอบไปประมาณ20นาทีนะสวยโมนัสกลาสองกาแฟสวยสิบนาทีถึงแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะเริ่มฟูแล้วค่ะขนมปังเนยน้ำตาลของเราเสร็จแล้วค่ะทุกคนดูเดี๋ยวเรามาโรยครีมขณะที่ยังร้อนๆออกจากเตานะคะเราก็มาโรยครีมช่วงนี้ใครจะไม่โรยก็ได้นะคะวิธีการนี้แต่อันนี้มันจะช่วยให้ขนมของเรามันนุ่มหอมอร่อยยิ่งขึ้นออกจากเตาปุดๆเลยนะคะครีม200มิลลิลิตรนะคะราดใส่ลงไปแล้วก็มาใส่น้ำตาลโปรยลงไปเพิ่มในตอนนี้เลยนะคะขณะที่ยังร้อนๆอยู่นี่แล้วเราก็ทิ้งไว้ให้ทุกอย่างซึมซับเข้ากันได้ดีนี่วันเอาเท่าไหร่เมนูนี้ทิ้งไว้สักพักประมาณ15นาทีนะคะพอครีมเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเราก็โรยน้ำตาลหน่อยๆค่ะทุกคนโรยให้มีแบบข้างบนครีมเย็นตัวละเห็นไหมซึบ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 โรยหน่อยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังเนยน้ำตาลแบบฉบับเยอรมันของเราหอมมากมากตื่นมาถึงแบบวันใหม่ถึงได้มาชิมให้ทุกคนดูนะคะนี่มันจะเป็นหน้าอัลมอนด์แล้วก็เนื้อมันจะนุ่มๆ นะคะแล้วก็ที่หนึ่งราดครีมลงไปอ่ะคือหนึ่งอยากได้ความเป็นนมข้นหวานถ้าทุกคนทำแล้วก็ลองทานดูขนมปังเนยน้ำตาลเนี่ยมันจะเหมือนกับมีเหมือนนมข้นหวานอยู่ข้างในแบบมันหวานอร่อยมากเลยค่ะทุกคนลองมาทำกันดูนะคะหนิงเคยไปซื้อที่ร้านแล้วหนิงติดใจแล้วก็เลยแบบอยากมาทำเองนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลย
กรุบกรุบจะใช้ถั่วอย่างอื่นก็ได้นะคะหรือจะใช้ผงยีสต์ก็ได้ไม่ใช้ยีสต์สดก็ได้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนขอบคุณมากมายที่มาติดตามที่หนิงอินเยอรมนีนะคะขอบคุณมากค่ะเอาวีดาเซนชูสบ๊ายบายค่ะ